อะไรคือสิ่งที่ต้องทำในฐานะ Global YouTuber ไปฟังกันเลยเส้นทางสู่ Global YouTuber หรือว่า YouTuber ระดับโลกเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยผมสรุปออกมาเป็น7ข้อฮะในฐานะที่เป็น YouTuber ไทยนะครับข้อแรกเลยนะการสร้างคอนเทนต์เนี่ยจะต้องเป็นคอนเทนต์ระดับโลกนะครับแต่ละวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องยาวประมาณ10นาทีนะฮะคอนเทนต์ระดับโลกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบวัสดุอุปกรณ์แพงระดับโลกไม่ใช่นะฮะวัสดุก็คือเอาเท่าที่มีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความคิดและก็สตอรี่ในการที่จะดึงดูดผู้ชมเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดแล้วก็มันไม่มีรูปแบบตายตัวด้วยมันคือเรื่องของสมองล้วนๆมันคือเรื่องของความคิดล้วนๆใครที่สามารถดึงจินตนาการมาได้มากกว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะนะฮะเพราะว่าเราแข่งขันกันที่เวลาของผู้ชมนะครับอันนี้คือข้อแรกเนี่ยสำคัญมากในสิ่งที่ผมจะต้องโฟกัสต่อไปนะครับข้อ2เนี่ยมีคนใหม่ๆเข้ามาปรากฏในช่องนะอาจจะไม่ใช่นางแบบที่จ้างแต่ว่าเป็นคนหน้าใหม่เป็นคนที่อยากที่จะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในการถ่ายรูปเข้ามาออก YouTube นะให้มาปรากฏในช่องนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เริ่มทำแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะไปถ่ายไฟที่เซ็นทรัลเวิลด์เราก็มีคนหน้าใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมในช่องแล้วนะครับ3มีความแปลกตาตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศข้างนอกธรรมชาตินะอาจจะไม่ได้เน้นถ่ายในสตูดิโอเป็นหลักก็มีสตูดิโอบ้างนะครับคือตรงนี้เนี่ยกำลังที่จะมีในไม่ช้าแต่ว่าจะต้องรอปีหน้านะเพราะว่าผมวางแพลนไว้กับบรรยากาศข้างนอกว่าจะเก็บมายังไงนะเดี๋ยวอันนี้คือข้อ3เนี่ยต้องรอดูนะเพราะว่าผมทำแน่นอนอันนี้มีโครงการไว้แล้วนะครับข้อ4เนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องได้ก่อนก็คือ Silver Play Award นะครับก็คือผมจะต้องมียอด Subscriber เกิน 100,000 ก่อนเพื่อรับประกันว่าไอสิ่งที่ผมทำมาอยู่ทุกวันเนี้ยนะมันมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นหนทางที่จะต้องไปต่อมันจะต้องมีอะไรการันตีนะบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้คือผ่าน 30,000 มาแล้วก็เป็นสเต็ปที่เป็นสเต็ปแบบเบสิกมากนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีอวอร์ดส่งมาจากอเมริกาไงว่าโอเคนะเราทำช่องประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วมาถูกทางแล้วนะก็จะได้มีรางวัลมาการันตีว่าเฮ้ยเราที่ผ่านมาเนี่ยความอดทนของเราเนี่ยมันเห็นผลและมันตอบแทนเราแล้วนะครับอันนี้คือผมก็จะต้องได้ก่อนข้อ5นะช่องเนี่ยมันจะต้องขายความเป็นวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะเหมือนกับที่ซีรีส์เกาหลีทำใน Netflix เนี่ยนะมันจะต้องสร้างให้ได้ในระดับนั้นนะถ้าเกิดว่าผมต้องการเข้าสู่ในสเต็ปของ Global YouTuber นะเป็น YouTuber ระดับโลกนะครับอาจจะต้องขายความเป็นวัฒนธรรมไทยออกมาให้ได้นะครับแต่ว่าหลายๆที่เนี่ยผมก็กำลังจะไปถ่ายทำนะอย่างเช่นที่คลององอางนะที่วัดพระแก้วนะอะไรที่มันสวยๆงามๆที่มันเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเซตฉากแล้วก็มีการหาภาพที่มันสวยงามมานำเสนอคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าของเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยมันต่างกันมันอยู่ที่ความคิดของเราที่มันต่างกันมุมมองของศิลปะมันต่างกันมันจะทำให้ภาพเนี่ยออกมาแตกต่างกันซึ่งผมอาจจะต้องดึงจินตนาการมาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้นะอันนี้ก็คือข้อที่5นะข้อที่6เนี่ยก็ต้องสร้างความโดดเด่นมีตัวตนมีหลักแหล่งชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากชาวบ้านชัดเจนก็คือผมเลือกที่บางแสนละว่าที่นี่ก็จะเป็นเฮดคอร์เตอร์ของการถ่ายทำแล้วเพราะว่าผมอยู่ที่นี่เนาะผมเลือกที่จะปักหลักที่นี่แล้วก็วันหนึ่งผมเป็นคนดังที่นี่แน่นอนนะไม่ต้องประหลาดใจนะตอนนี้ก็คือใกล้แล้วนะมีความเป็นตัวตนมีความโดดเด่นมีหลักแหล่งเนี่ยผมมีครบหมดทุกอย่างแล้วข้อสุดท้ายคือข้อ7ก็คือต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับผู้ชมได้นะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมอยากให้คนไทยเข้ามาฟังแต่ส่วน product อื่นๆเนี่ยผมก็จะพยายามทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมต้องการถ่ายทอดไปให้กับผู้ชมที่เป็นคนที่อยู่ทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นมอตโต้ของที่เนี่ยก็คืออะไร create different นะครับสร้างความแตกต่างผมก็จะต้องสร้างความแตกต่างออกมาให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการถ่ายวิดีโอเรื่องของการศึกษานะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่เพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องพยายามดึงความรู้พื้นฐานที่มีอยู่เดิมมาผสมกับความรู้ใหม่ที่หาเพื่อที่จะต่อยอดให้มันไปสู่ Global YouTuber ให้ได้นะครับซึ่งผมรับประกันเลยไม่มีใครทำเหมือนผมนะไม่ว่าอาจจะเป็นช่องที่ประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ว่าเขาไม่สามารถทำในลักษณะที่ผมทำได้นะฮะเพราะว่าผมเรียนมาอีกแบบนึงแต่ว่าผมมากระโจนลงสู่ธุรกิจสื่อบน YouTube
ธุรกิจออนไลน์นะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ยมันมีการใช้ AI ดังนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็จะต้องเข้าใจ AI ใน YouTube เพื่อที่จะทำงานให้เอาชนะมันให้ได้ตีโจทย์แล้วก็เอาชนะ YouTube ให้ได้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาดูที่นี่แล้วก็มีเงินโฆษณาเข้ามาซัพพอร์ตนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามฮะว่าเส้นทางสู่ Global YouTuber เนี่ยผมจะไปได้ดีแค่ไหน